อีกแล้วคู่รักหมื่นล้านโดนโยงขาเตียงหักล่าสุดทั้งคู่ตอบแบบนี้อีกหนึ่งคู่รักถูกโยงข่าวเม้าขาเตียงหักอย่างปอกพัดส,สอนก่อนมากี้ราศีแต่ความเป็นจริงนั้นทั้งคู่รักกันดีมากซัพพอร์ตกันทุกเรื่องชีวิต แฮปปี้ลงตัวมาตลอดล่าสุดทั้งคู่เปิดใจเคลียร์หลังโดนโยงเป็นคู่รักขาเตียงหักอีกครั้งเห็นข่าวแบบนี้อีกแล้วเซ็งไหมมากี้ไม่เซ็งดีแล้วจะได้มีคนสอดส่องให้ขอบคุณชาวเน็ตป๊อกผมว่าเราสองคนไม่ค่อยอะไรแต่ทางบ้านผมเจอทมทุกทีผมบอกดั่ดดี้ยังไม่ชินอีกหรอครับคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงนอนอยู่ด้วยกันทุกวันทำทุกอย่างที่ดี มากี้ไม่มีใครดีเอ็มมาบอกอะไรถ้ามีขอหลักฐานด้วยนะคะอย่าลอยๆป๊อกนี่ขนาดลูกสองแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าเคลียร์นะคะทั้งคู่ยังรักกันดีขาเตียงมั่นคงจ้า